6นะครับโดยท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านได้ดำเนินการการที่หน่วยทหารในพื้นที่ให้การช่วยพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยเราได้มาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสุดมากขึ้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ราคาของ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 ตัวนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ท่านให้ดำเนินการทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธีระท่านรองสมพรทุกส่วนก็จะช่วยกันกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันวันนี้นี่เป็นการขนย้ายมังคุดรับซื้อมังคุดแล้วก็ขนย้ายมังคุดจากพื้นที่ของที่หลักสูตรแล้วก็ไปที่ปอ5ปอ5เนี่ยท่านก็ได้คุยกันดูว่าพวกเราต้องช่วยกันช่วยกันจริงๆแล้วในส่วนของฝ่ายทหารเองเนี่ยพอเกิดช่วงวิกฤตโควิดเราก็ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสนามการตั้งจุดตรวจหรือว่าการเพิ่มความเข้มในส่วนของการป้องกันภัยแดนส่วนของป้องกันภัยพิบัติช่วยเหลือภัยพิบัติต่างก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ในส่วนของเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของสิ่งต่างๆตามห่วงระยะเวลานะครับในส่วนของผลิตเนี่ยที่ได้รับตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นการกำลังคนครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนรับผลกระทบตามความเดือดร้อนก็จะมีแผนงานช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีพระราชกระแสรักษาจากในหลวงนะครับท่านทรงให้ทรงห่วงใยนะครับให้ทุกส่วนราชการดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็ทำให้ทั้งจังหวัดทางกระทรวงควบคุมต่างๆก็ต้องฝ่ายความมั่นคงต้องร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาทางการตัดเนื้อ